ชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปีค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าแขวงทางหลวงชลบุรีของเราได้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยไว้อย่างไรกันบ้างนะคะเรามาทราบกันเลยค่ะแขวงทางหลวงชลบุรีของเรานะคะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ที่อาจล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจรรวมทั้งกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำท่อลอดและสะพานพร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษด้วยโดยเวลามีเกิดเหตุอะไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนทางหลวงชนบท1146ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวันเย็นวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะแขวงทางหลวงชนบทตังของเราก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ถนนสายตองง4017แยกทล4045ถึงสนามบินตรังตรงบริเวณวัดสาริการามค่ะได้มีต้นมะขามโค่นล้มขวางทางจราจรทางแขวงของเราก็ได้มีจัดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตัดต้นไม้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกหล่อแล้วก็ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงร่วมมือกันจนสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติค่ะค่ะใช่ค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมทางแขวงทางหลวงชลบุรีตรังของเรานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือและก็ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังในการบรรทุกเรือเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะค่ะแต่วันนี้หลายพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วนะคะฝนตกน้อยลงแต่แขวงของเราก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูระวังอยู่ตลอดค่ะจังหวัดตรังของเราไม่น่าจะเป็นห่วงมากนักแล้วต่อไปก็มาดูข้อมูลอุทกภัยที่กรมทางหลวงชนบทของเราได้สรุปสถานการณ์จนถึงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจังหวัดไหนได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากระบบ FMS ประจำวันที่15สิงหาคม2560ค่ะสถานะปัจจุบันทช.ประสบอุทกภัย6จังหวัดได้รับผลกระทบ10สายทาง11แห่งผ่านได้3สายทาง4แห่งผ่านไม่ได้7สายทาง7แห่งน้ำท่วมสูง5สายทางวงเล็บ5แห่งต่อหม้อสะพานตับกลางสุด2สายทาง2ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม2560ทช.ประสบอุทกภัย32จังหวัดได้รับผลกระทบ215สายทางตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติ205สายทางและคงเหลือที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบ10สายทางทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้วนะคะค่ะในส่วนของจังหวัดตรังแล้วนะคะวันนี้ก็ฝนหยุดตกกันแล้วหลายๆพื้นที่ก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรานะคะแขวงทางหลวงชลบุรีตรังค่ะเราไปฟังเพลงกันเพราะๆกันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะWe'll be right back.
อสักคนที่โชคชะตาบันดาลให้มาเป็นคู่กันแล้ววันนี้ฉันมีเธอจับมือเคียงข้างกันเธอชวนนิรันดร์วันนี้สักวันต้องแยกทางเธอใช่ไหมกำหนดไว้เป็นใครคนนั้นที่วันนี้เราได้พบกันได้รักกันเช่นเป็นของขวัญที่แสนดีเธอได้ไหมอยากจะให้เป็นคู่ชีวิตอยากจะรักกันนานนานเรื่อยไปโปรดอย่าพรากหัวใจให้เลิกราหนึ่งชีวิตอยากมีสักคนแค่นี้จะเสียน้ำตากี่ทีก็พร้อมยินดีให้ได้มารักต้องการได้เจอกับรักต้องการสักคนไว้รับฝากชีวิตทุกวันที่สิ้นใจแล้ววันฉันเป็นของขวัญที่แสนดีเธอได้ไหมอยากจะให้เป็นคู่ชีวิตอยากจะรักกันนานนานเรื่อยไปโปรดอย่าพลาดหัวใจให้เลิกราหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทกดเบอร์1146เชื่อมทางทั่วไทยไปหมด1146สายด่วนถนนหนทางทช.มีไรหนอขอเชิญขอชวนโทรมากันที่สายด่วน1146ทช.โทรกันมาที่สายด่วน146ทช.ทางหลวงชนบท
ชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปีค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงข่าวทช.หมอทางกันต่อนะคะช่วงนี้มารับฟังข่าวที่น่าสนใจต่อเลยค่ะกรมทางหลวงชนบทจับมือ BTS แถลงข่าวการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสถานีตากสินเมื่อวันที่10สิงหาคม2560เวลา 10:00 นนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินในการนี้มีนายชาติชายทิพย์สุนาวีปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายวันชัยถนอมศักดิ์รองปลัดกรุงเทพมหานครและดร.ฮันนัทอาภาพิรมกรรมการที่ปรึกษานายสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ตลอดจนผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวดังกล่าวณห้องประชุมราชดำเนินกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการบำรุงรักษาสะพานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถือเป็นภารกิจของส่วนหนึ่งของทช.โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทช.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างได้แก่สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมโยธาธิการได้แก่สะพานพระราม4สะพานพระราม5สะพานพระราม7สะพานกรุงธนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสะพานพระปกเกล้าสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพและสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำหรับในส่วนของสะพานตากสินทางกทม.ได้ดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชน BTS สายสุขุมวิท4ลมโดยเปิดให้บริการในปี2542ซึ่งมีสถานีตากสินเป็นสถานีสุดท้ายต่อมาในปี2552ได้เริ่มเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนและต่อขยายเพิ่มเติมจนกระทั่งถึงสถานีปลายทางสถานีบ้านว่าในปี2556และในการเปิดใช้บริการส่วนต่อขยายปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการมากขึ้นแต่เนื่องจากสถานีตากสินซึ่งเป็นสถานีชั่วคราวมาแต่เดิมมีลักษณะเป็นทางวิ่งเดี่ยวรถไฟฟ้าต้องจอดสับรางทุกครั้งที่จะเดินรถผ่านทำให้ความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าไม่เพียงพอจะมีความจำเป็นต้องขยายช่องทางเดินรถบนสถานีตากสินจากทางวิ่งเดี่ยวให้เป็นทางวิ่งคู่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะในส่วนของนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าทช.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินโดยปรับเปลี่ยนทางเดินรถจากช่องทางเดี่ยวเป็นบนสะพานเป็นช่องทางคู่และเพิ่มชานชาลาให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องเฉาะผิวจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในด้านกว้าง 1.80 เมตรยาวประมาณ10เมตรจำนวน6ช่องและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ยานพาหนะบนสะพานจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นสะพานทดแทนกว้าง1เมตร80เซนเป็นระยะทางประมาณ230เมตรเพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในขั้นตอนการดำเนินการได้พิจารณาถึงแนวทางการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานโดยได้ตกลงกับกรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างพื้นสะพานทดแทนด้านปีกนอกของสะพานทั้งสองฝั่งให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการขยายช่องทางวิ่งรถไฟฟ้าเป็นทางวิ่งคู่พร้อมชานชาลาของรถไฟฟ้าค่ะเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะนอกจากจะไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนสะพานตากสินแล้วยังสามารถจะเพิ่มการให้บริการรถไฟฟ้าทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอรถไฟฟ้านานส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการสะพานและรถไฟฟ้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไปนะคะค่ะเรามาฟังกันอีกข่าวนึงนะคะกระทรวงคมนาคมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมีนายอาคมเติมพิยะไปสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชาติชายทิพย์สุนาวีปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายมานพสุสิงห์
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่นายกรัฐมนตรีในการจัดงานประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมีเป็นจำนวนเงิน 5,676,450 บาทณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะต่อกันเลยนะคะเป็นข่าวตช.จัดอบรมการใช้ระบบงาน14บริการออนไลน์ระบบบริการประชาชนนะคะกรมทางหลวงชนบทจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ14บริการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทระบบบริการประชาชนนะคะนายประศักดิ์พันธุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทของเรานะคะเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงาน14บริการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทระบบบริการประชาชนโดยมีนายณัฐพลเดชมณีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558เข้าใจถึงข้อมูลยืนยันบุคคลตามข้อมูลตกลงว่าด้วยการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการปกครองกับกรมทางหลวงชนบทโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบบริการประชาชนได้ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ114คนณโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครค่ะค่ะต่อด้วยข่าวต่อไปนะคะทช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน851รูปณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณห้องแดงศาลาว่าการพระราชวังในค่ะต่อได้ข่าวต่อไปนะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตั้งป้ายหน้าโรงเรียนสกูลโซนขานรับนโยบายทางหลวงชนบทสะดวกปลอดภัยทัศนวิสัยดียกระดับความปลอดภัยให้นักเรียนและผู้ปกครองค่ะนายเจษฎาวินสนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตรังได้เข้าเนินการติดตั้งป้ายเขตหน้าโรงเรียนบนถนนสายตง1013แยกทางหลวงหมายเลข4ถึงบ้านฉางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักเรียนที่ข้ามถนนช่วงเช้าเย็นลดอุบัติเหตุมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นขานรับนโยบายทางหลวงชนบทสะดวกปลอดภัยทัศนวิสัยดีทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆในสายทางที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักเรียนและผู้ปกครองอุ่นใจในการสัญจรตลอดจนเล็งเห็นถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเสี่ยงที่สำคัญคือบริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาวัดมัสยิดอีกทั้งเมื่อปีที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการความปลอดภัยหน้าโรงเรียนในโครงการ Evonik Road Safety Award 2016จากสาธารณรัฐเยอรมนีและมีนโยบายเดินหน้าโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจใช้ทางหลวงชนบทให้ครบทุกแห่งในปี2562เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้นักเรียนและผู้ปกครองอุ่นใจด้วยค่ะมาต่อข่าวต่อไปเลยนะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังซ่อมแซมผิวจราจรทางลัดไปสู่จังหวัดพัทลุงรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนายเจษฎาวินสนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยในรายการหมอทาง
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังว่าเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงจังหวัดตรังชุดซ่อมผิวจราจรลงพื้นที่เพื่อเร่งซ่อมผิวจราจรสายตง3034แยกทางหลวงหมายเลข419บ้านนาปดอำเภอนายงจังหวัดตรังเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพื่อให้ถนนทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลารองรับการสัญจรสู่ทางลัดไปสู่จังหวัดพัทลุงทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวนอกจากนี้ในเส้นทางอื่นที่ได้รับผิดชอบได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการจัดโครงการก่อสร้างคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดส่วนพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนไฟสัญญาณต่างๆไฟฟ้าแสงสว่างดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะค่ะภารกิจของเราเยอะจริงๆเลยนะคะยังไม่หมดกันแค่นี้เราต่อด้วยข่าวนี้ดีกว่าค่ะแขวงทางหลวงจังหวัดตรังซ่อมผิวทางจราจรสายตง4028บ้านคลองมวนเมื่อวันที่15สิงหาคมคือเมื่อวานนะคะแขวงทางหลวงจังหวัดตรังของเราได้เข้าดำเนินการซ่อมผิวทางสายตง4028แยกทางหลวงหมายเลข4270บ้านคลองมวนอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังนะคะจะอยู่ช่วงกม.ที่ 1+200 ค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางไปมานะคะตามนโยบาย RS ทางหลวงชนบทปลอดภัยทางหลวงชนบทสะดวกปลอดภัยทัศนวิสัยดีและหลังจากผิวจราจรแห้งสนิทแล้วนะคะเราจะดำเนินการตีเส้นจราจรต่อไปค่ะต่อด้วยข่าวการติดตั้งป้ายเชฟรอนนะคะเพิ่มเติมบนสายตง5010นะคะบ้านอาจยาวโดยมีการติดตั้งป้ายเชฟรอนนะคะบนสายตง5010แยกทางหลวงชนบท4008บ้านหาดยาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางอย่างปลอดภัยเพราะเส้นทางนี้นะคะมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเช่นหาดยงหลิงหาดยาวร้านอาหารและท่าเรือหาดยาวจุดบริการผู้โดยสารเพื่อนั่งเรือข้ามไปตามเกาะต่างๆของจังหวัดตรังค่ะงานซ่อมของเรายังไม่หมดนะคะต่อด้วยซ่อมผิวสาย1037บ้านนาตาขำค่ะเพราะสายของเรานะคะนาตาขำก็เป็นเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว1ใน10โบราณสถานของจังหวัดตรังนั่นก็คือวัดเขาปีนะหลังจากนั้นเมื่อการดำเนินการที่เส้นจราจรแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้สะดวกปลอดภัยทัศนวิสัยดีตึงตรงกับนโยบายของ 5X กรมทางหลวงชนบทค่ะยังไม่พอภารกิจของเราจะมีทั้งด้านการตัดหญ้าอีกนะคะตัดหญ้าสาย3012บ้านหนองบอโดยทางหลวงชนบทตรังของเรานะคะเร่งดำเนินการตัดหญ้า2ข้างทางสายตง3012แยกทางหลวงชนบท404บ้านหนองบออำเภอยะตะขาวจังหวัดตรังเพื่อความสวยงามและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางไปมาบนถนนทางหลวงชนบทของเรานะคะแล้วก็ต่อไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่15นะคะได้เกิดน้ำท่วมสายที่เรากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แถวลิพังอะค่ะบ้านทุ่งชนควายบ้านป่าพยอมผอ.ของเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสภาพน้ำท่วมนะคะในสายงานโครงการบ้านทุ่งชนควายบ้านผาพยอมอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะเพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากเส้นทางดังกล่าวค่ะต่ออีกเยอะแยะเลยนะคะงานอีกนิดนึงภารกิจของเราเยอะจริงๆทช.ตรังของเรานะคะได้ประชุม90นาทีรู้ทันงานซึ่งการประชุม90นาทีนี้เราจะจัดการเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเพื่อติดตามงานของเจ้าหน้าที่ของเราให้เป็นไปตามที่กรมทางหลวงชนบทของเราได้รับมอบหมายมาค่ะแล้วก็จะมีตัวแทนจากสำนักบำรุงทางอีกเรื่องนึงนะคะลงพื้นที่สำรวจค่าแอนตัวของถนนนะคะโดยใช้เครื่อง Failing Width Defectometer นะคะโดยจะมีการสำรวจข้อมูลค่าแอนตัวของถนนบนโครงข่ายของเรานะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งหมดจำนวน19สายทางนะคะระยะทางทั้งสิ้น226กว่ากิโลเมตรนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลการแอนตัวของถนนเพื่อจัดทำรายงานต่อไปค่ะแล้วก็ขอจอตรังนะคะที่ได้
ริ่นไปตั้งแต่แรกคือเราจะเตรียมมือรับสถานการณ์อุทกภัยนะคะเราได้จัดเตรียมแล้วก็ทั้งคนทั้งบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรคนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตามท่วงทีเมื่อเกิดการอุทกภัยเกิดขึ้นนะคะติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเราประชุมเตรียมความพร้อมกันหน้าห้องประชุมส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทดังค่ะค่ะรับฟังทั้งข่าวเกี่ยวกับแขวงของเรากันไปพอสมควรแล้วนะคะเรากลับมาฟังเพลงกันเพราะๆกันสัก2เพลงพร้อมสปอตน่ารู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบทแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของเราค่ะผมนายพงพันธ์อังสุภามงคลนิติกรสำนักกฎหมายครับผมนายณัฐกิจนวลอองนิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครับชนบทอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนหรือว่าจากประชาชนเนี่ยเขาถามมานะครับว่ากรณีที่เขาอาศัยอยู่บริเวณเขตทางหลวงครับที่ดินเขาติดกันเนี่ยครับแล้วเขาก็ปลูกสร้างอาคารเนี่ยหรือว่าเข้าไปในเขตทางหลวงอย่างเงี้ยกรณีนี้เนี่ยจะเป็นความผิดฐานบุกรุกหรือเปล่าครับในกรณีที่มีการก่อสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่น
ยหลักทั่วไปแล้วเจ้าของที่ดินอาจใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลโดยอาศัยสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งกรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362คือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอาจเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขมีความผิดฐานบุกรุกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่สำหรับทางหลวงถือเป็นทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นทรัพย์สินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเมื่อมีการปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงอันเป็นทางสาธารณะกรณีจริงไม่ใช่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362แต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535ครับครับตามที่คุณณัฐกิจได้บอกไปนะครับว่าการบุกตั้งโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงเนี่ยครับมันไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นะครับแล้วไปเป็นความผิดตามพ.ร.ทางหลวงเหรอครับมันจะเป็นความผิดตามบทมาตราใดครับผมขอบคุณครูวงพันธ์มากครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนนะครับว่าตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535มาตรากำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงหากเป็นกรณีที่กระทำโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็จะมีโทษอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535มาตรา72ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับกรณีที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบางประเภทเช่นสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินซึ่งที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหากมีการบุกรุกเข้าไปในลักษณะรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือเพื่อยึดถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ก็จะอาจเป็นความผิดฐานบุกรุกได้ครับผมขอบคุณคุณธนกิจนะครับสรุปกรณีการสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงไม่อาจเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาแต่จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ. 2535ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษครับสำหรับวันนี้ความรู้เรื่องกฎหมายของสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทได้หมดเวลาลงแล้วผมทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรากลับมาช่วงสุดท้ายกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราได้รับฟังเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้กันไปแล้วนะคะสุดท้ายจริงๆเลยเราขอฝากงานประชาสัมพันธ์สัก2ข่าวนะคะวันศุกร์ที่18ที่จะถึงนี้นะคะ 9:30 แขวงทางหลวงชนบทตรังของเรานะคะจะทำประชาพิจารณ์นะคะเป็นการส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนดำเนินการโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางนะคะปรับปรุงถนนเป็น4ช่องจราจรนะคะสาย3026นะคะแยกทางหลวงหมายเลข404บ้านท่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะช่วงกม 1-950 ถึงช่วงกม 3-025 นะคะเป็นช่วงบริเวณทางเข้าแขวงทางหลวงชนบทตรังของเรานะคะณศาลาการประชุมนะคะหมู่ที่11เยื้องๆกับแขวงของเรานะคะหมู่ที่11ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปได้ที่คุณโยธาศรีโยธานะคะหมายเลขโทรศัพท์087-293-7700ได้ค่ะแล้วก็ส่วนร่วมอีกโครงการหนึ่งนะคะที่มีการผลกระทบจากอุทกภัยคือสายบ้านทุ่งชนควายบ้านป่าพยอมนะคะได้เกิดปัญหาเรื่องฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมช่วงบริเวณก่อสร้างนะคะจึงได้มีการนัดประชุมทำส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะในวันพฤหัสที่24สิงหาคมเวลา14:00 น.นะคะณโครงการช่วงกม.ที่0-500นะคะตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีนายเอ็นกำแก้วนะคะเป็นผู้ควบคุมโครงการอยู่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์086-952-7552ค่ะค่ะสำหรับรายการโกปิยามบ่ายทช.หมอทางของเราวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันที่23สำหรับวันนี้ดิฉันปรีดาขวัญนิมิตและดิฉันราตรีสมนวลค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ